โยมสมภักดิ์กับโยมจับที่นั่งรับรองไว้ข้างบนตรงไหน
ครับตอนนี้ท่านสิริรัตน์โอภาสท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงเรียบร้อยครับขอยินดีต้อนรับท่านสิริรัตน์โอภาสด้วยความเคารพครับได้ให้เกียรติเดินทางมาคณะสงฆ์ที่ได้กราบรัตนาเป็นสังฆาธิบดีนิมนต์ตำบลเลยนะครับซึ่งพระสงฆ์นั้นก็จะประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะพระเกศพระราชสิทธิราชสมรวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชพิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะพระเกศวัดปากน้ำภาษีเจริญพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะพระเกศวัดเกศยอดพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระศรีโพระมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดครับพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนดอกพระรามหลวงอันนี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้เจ้าฟ้อนได้ฟ้อนสมโภชนะครับเดี๋ยวจะได้อยู่พุ่งเข้าเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อเดินทางมาเราจะได้ตั้งแถวด้านข้างประตูรองสนองตอนนี้เจ้าฟ้อนได้ฟ้อนสมโภชแล้วแห่งสักครั้งหนึ่งถ้าหลวงพ่อเดินทางมาเจ้าฟ้อนเขาจะตั้งแถวคนละด้านแล้วมาจะเตรียมประตูเป็นแถวเข้ามาพร้อมกันอย่างงามกับเป็นครับเราได้ฟ้อนรองมาทำแล้วครับวันนี้เตรียมพร้อมจะได้น้อมถวายการต้อนรับพระพุทธบูชาทางที่พระเมตตาที่อนัสสัญญาต่อลูกหลานเรียบร้อยดังนั้นวันนี้พระเดชคุณหลวงพ่อพระผมเสนาบดีจะได้เดินทางใกล้เข้ามาถึงแล้วครับนิมนต์พระเดียวสงฆ์ครูบาอาจารย์ด้านบนสิ่งประการที่หาสมนั้นก็คือพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระวิมลมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาวัดศรีโสดาพระรามหลวงนะครับพระนามาจะเป็นพระโกเฟลซีอาภากรจำพระนามเผื่อแม่พิมพ์วสีเรืองพระโกสุนทรอัคศิษย์จำพระนามเผื่อเดสเกตธรรมยุทธวัดศรีมุงเมืองลงเหนือจะได้เรียนรับกันมาครับได้มาจากด้วยความเคารพอ้าวเจ้าฟ้อนเรียงรายเลยครับตั้งแถวประนมมือรอให้งามพี่น้องบรรเทาใจลื่นรวงที่แตกจ่ายสวยงามมาคณะแม่บ้านเมืองวัดคณะแม่บ้านตำบลลงเหนือเตรียมพร้อมเลยนะครับบางนี้พระเดชพระคุณพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาคเขตเจ้าวาดวัดประทุมคงคาราชวรวิหารได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงณวัดสารคามรังสรรค์ในการนี้ครับวันนี้เราขอน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเขตได้เดินทางมาถึงณวัดสารคามรังสรรค์สาธุชนน้อมประดมมือขึ้นครับโดยพร้อมเพียงกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโพธิปรภูมิรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรามหลวงเข้าถวายการต้อนรับท่านนั้นมาหลวงพ่อท่านพระครูพิพัฒน์อรัญวัฒน์ในนามรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดป่าฝางท่านอาจารย์พระครูปลัดพวีวัฒน์กิมพวโนในกองงานเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับรวมไปถึงครูบาอาจารย์ท่านในการนี้ได้เดินทางมาพร้อมในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีครับในงานนี้เป็นอบอุ่นร่มเย็นในบารมีธรรมการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาคเขตเลขานุการผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่บนเหนือวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เดินทางมาถึงครับพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีในการนี้หลวงพ่อเจ้าคณะเมืองกัลยาณิวัฒนาครับท่านพระครูชลภาคิพัฒน์กับท่านพระครูวิโรจน์จริยานุกูลถวายการต้อนรับในการครั้งนี้ด้วยในสำนักหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคที่หลวงพ่อจะได้เมตตาขึ้นสู่บนที่ฐานวัดสารธรรมรังสรรค์น้อมถวายการต้อนรับด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ
มันผู้บริการวันเทียนครูทำดีและก็ถวายอัตมาเป็นนางมหาสุราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านศิรินทร์โอภาสท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์สุมาลีสุกัณฑาในนามสภาวัฒนธรรมกระดอยสะเก็ดนะครับท่านปลัดพิมลรัตน์หล่อสวยท่านปลัดอาวุโสกระดอยสะเก็ดเหนื่อยครับท่านพนักงานชั้นชำระจับประสิทธิ์ในกระดอยสะเก็ดก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยในนามคณะผู้นำครับวันนี้ท่านชนประดมมือก้าวเด็กคุณหลวงพ่อจะจูบลูกเกียรติเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับI'm
ในระดับที่2ครับการนี้ของการพัฒนาพระพุทธบูมงคลศีลบงเจ้าคณะอำเภอราชเกศเจ้าวาดวัดสารกลางลำสันแห่งนี้ได้เป็นผู้น้อมถวายเครื่องสักการะต่อพระเดชพระคุณพ่อในระดับที่2ครับการนี้หลวงพ่อจะได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอราชเกศจังหวัดเชียงใหม่ลำดับต่อไปจะเป็นผู้แทนของอุบาสกอุบาสิกาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่อำเภอราชเกศครับท่านที่หนึ่งเรียนเชิญท่านพนักงานฉันพระจังหวัดศิลป์ท่านอำเภอราชเกศเข้าถวายเครื่องสักการะในนามของท่านอำเภอราชเกศหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนี้บริจิตรครับลำดับถัดต่อจากนั้นด้วยความเคารพเรียนเชิญท่านผู้บริการโมเทียนคูขับเองท่านผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผู้บริการโมเทียนได้ช่วยดูแลกิจการการคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดที่ได้ทราบการนี้ท่านจะเป็นผู้น้อมถวายเครื่องสักการะต่อหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเขตครับได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์เชียงใหม่มาโดยตลอดก็นำผ่านไปเรียนเชิญท่านสิริรัตน์โอภาสท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเป็นผู้น้อมถวายเครื่องสักการะในระดับถัดไปรายงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านสิริรัตน์โอภาสท่านได้เกียรติปฏิบัติหน้าที่เสมอทุกครั้งทุกงานของเชียงใหม่ได้ในท่านหลวงเราต่อไปในนามของตำบลรวมนะครับท้องถิ่นท้องที่เรียนเชิญท่านสมยศบุญเย็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลรวมนะครับในเขตวัฒนธรรมรักษานี้เป็นเขตของตำบลรวมเหนือต่อไปจะเป็นผู้แทนอุบาสกอุบาสิกานะครับที่จะน้อมถวายเครื่องสักการะรวมเป็นสาธุชนอุปถัมภ์วัดสารคามรักษาผู้คณะดังต่อไปนี้ครับท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญท่านเจ้าสัวสวัสดิ์เจริญสุขรัตนมหาอุบาสกเอกล้านนาเข้าถวายเครื่องสักการะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณเสนาบดีครับท่านเจ้าสัวสวัสดิ์มีอุปถัมภ์ทั้งจังหวัดและล้านนาภาคเหนือของเราและโดยเฉพาะในสังเกตนี้ยกย่องท่านเจ้าสัวสวัสดิ์ดูแลตลอดที่ได้ข่าวลำดับถัดไปอุโยงอุปถัมภ์วัดสารคามรังสรรค์ผู้บุญผู้บารมีเชิญทั้งสองท่านครับคือคุณสมพัฒน์กับคุณรุ่งระวีธีรสารสองท่านนี้ให้การอุปถัมภ์พระบูมงคลศิลปวงมาโดยตลอดครับและลำดับสุดท้ายเรียนเชิญคุณทัศนียักษ์จาแห่งเชียงใหม่ศิลาลนนครสะเก็ดเป็นผู้น้อมถวายเครื่องสักการะในลำดับสุดท้ายวันนี้เชียงใหม่ศิลาลนตั้งใจประดิษฐ์บาทน้ำมนต์นะครับด้วยฝีมือเครื่องศิลาลนเป็นรูปดอกบัวหนึ่งเดียวบอกว่าคอยสะเก็ดต้องเป็นน้องบัวพระเจ้าหลวงและก็วัดของหลวงพ่อคือวัดประดูคงคาราชวรวิหารจึงได้ประดิษฐ์บาทน้ำมนต์รูปดอกบัวมาถวายเป็นพิเศษพิเศษในวันนี้ด้วยและนั้นอยู่ทัศนียักษ์จานี้เป็นรัตนอุบาสิกาเชียงใหม่ครับเรื่องรอยสะเก็ดเป็นอัตลักษณ์รอยสะเก็ดครับเครื่องเรื่องศิลาลวันนี้ได้เป็นการถวายเครื่องสักการะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าคณะภาคเขตแล้วต่อจากนี้ไปจะเป็นการงานตราตั้งเจ้าคณะอำเภอรอยสะเก็ดและจะได้นิมนต์พระครูมงคลศิลปวงเข้ารับการตั้งเจ้าคณะอำเภอราชเกศครับการนี้เรียนเชิญท่านผู้บริการมณียนครูคำมีท่านผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อ่านการตั้งเจ้าคณะอำเภอราชเกศณบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับThank you.
ที่6/2566อาศัยอำนาจตามความในข้อ19แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งขอถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ของเหนือจึงแต่งตั้งให้พระครูมงคลศรีระพงศ์อนันต์ฉายาเตชปัญโยอายุ73พรรษา52วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตวัดสารคามมังสันตำบลตุงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสารคามมังสันรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามในภูมิในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญแต่งตั้งณวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2566พระรองเสนาบดีเจ้าคณะภาค7คำสั่งเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดที่01/2566เรื่องแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโดยมีบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24/2541ว่าด้วยการแต่งตั้งขอถอนพระสังฆาธิการให้มีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเพื่อทำหน้าที่เลขานุการอาศัยอำนาจตามความในข้อ21วรรคแรกแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24/2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535จึงแต่งตั้งให้พระปลัดสหรัฐฉายานันทเมธีอายุ33พรรษา13วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตวัดรังสีสุทธาวาสตำบลเชิญดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดรังสีสุทธาวาสดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ภาค7มีหน้าที่ทำการเลขานุการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส
ั่งนับวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566พระครูมงคลศรีวะศิลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด
เราจะก็จังหวัดเชียงใหม่มีอยู่4รูปนะรูปที่1ก็คือยคุณเทพมังคลาจารย์ตอนนี้นั่งว่าที่ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยยังไม่โปรดหลวงขอรุ่นบอกให้โยมทราบนะเดี๋ยวนี้เจ้าว่าพระรามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหุ่นผ่านมศแล้วยังไม่เป็นนายกต้องทูลเกล้าขอพระราชดำริในหลวงอีกนะแล้วขูดต่ำพังเรื่องเคยมีมาบ้างบางทีเราก็ต้องทำใจที่แรกเนี่ยถ้าจะกระด้างเผยเป็นไรเพราะเราพ่อตั้งเองเพราะว่ามันมีอำนาจหน้าที่มีอำนาจแต่งตั้งจะกระด้างเผยรองจะกระด้างเผยอนุมัติจากพ่อจากเจ้าหน้าที่ประธานพาร์ทสมัครโทษแต่ปัจจุบันนี้เจ้าว่าพระรามหลวงจะกระด้างจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าหน้าหุ่นเมื่อผ่านมาสระบุรีคุณก้าวและขอพระดำริบางครั้งก็ไม่ได้ที่อยู่มันเป็นบุญวาสนาเหมือนกันแค่ผ่านมศได้เลยแต่ตอนนี้ต้องเข้าไปคืนอำนาจให้ในหลวงแล้วเป็นพระราชบัญญัติออกมาแปรยัตติสามวาระลดไม่มีเสียงขัดขานเลยคืนอำนาจให้ในหลวงไปความจริงแล้วก็มันลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาน่าจะเอาแค่ผลอย่างเดียวก็น่าจะพอนี่มันเป็นจังหวัดแต่เป็นจังหวัดพระรามหลวงที่แรกเนี่ยครับถ้าตั้งเมื่อจะว่าพระรามหลวงเช่นวัดยกตัวอย่างวัดพระทอดเดินสะเก็ดเนี่ยหรือวัดพระธาตุสีชมพูวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจ็ดยอดเนี่ยถ้าตั้งรองเจ้าวาดมามีหวังแล้วองค์นั้นเนี่ยเจ้าวาดเราหายสายจากเป็นเจ้าวาดแทนได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่แล้วนะต้องไปเมื่อผ่านมาสระพงผ่านต้องทูลก้าวไปสักราชไม่ใช่เลขานะแต่ก่อนเป็นเลขาสมเด็จถ้าเป็นเลขาสมเด็จก็ทูลก้าวตอนนี้สมเด็จพระสังฆราชทูลเองทูลขอพระราชดำริยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครได้รักษาการมา4ปีแล้วก็เสนออีกองหนึ่งก็ไม่ผ่านจะรับภาคขึ้นแล้วมาเมื่อไม่ผ่านก็ขอราชทานตำแหน่งอีกองหนึ่งอีกองใหม่นี่ขอไม่ถึงเดือนผ่านเลยโดยเฉพาะหน้าผลก็มีปรากฏอะไรขูดตับขูดพังก็เรื่องเคยมีนี่เล่าเรื่องพระราชบัญญัติคณะเพราะไม่ทราบผู้ที่จะแก้กฎหมายได้อยู่คณะสงฆ์ก็อาศัยกฎหมายลูกที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยถ้าเป็นมาตราเนี่ยคือต้องออกโดยสภาผู้แทนผู้ที่สภาพระราชสมาคมก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ต้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผู้ที่สภาร่วมกันแก้กฎหมายจะเป็นมาตรานะแต่มหาธรสมาคมอาศัยเป็นระกฎหมายอาศัยกฎมหาธรสมาคมออกเป็นกฎระเบียบประกำสั่งมติประกาศแต่ไม่มีอำนาจที่แก้ไขมาตราเป็นมาตราพระราชบัญญัติไม่สามารถแก้ได้มหาธรสมาคมไม่สามารถแก้ได้ต้องสภาผู้แทนราษฎรกับผู้ที่สภาเท่านั้นเมื่อเป็นมติเป็นเอกฉันท์แปลว่าตีสามวาระรวดไม่มีค้านเลยสักคันสักเสียงเดียวก็ต้องประกาศใช้เมื่อปี2561เนี่ยฉะนั้นเจ้าพระรามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหุ่นเมื่อผ่านมติม.ส.ต้องทูลเกล้าขอพระราชดำริเมื่อพระราชดำริออกมาอย่างไรก็เป็นไปตามมตินั้นฉะนั้นท่านยกุลประเทศมังคลาจารย์ก็ต้องสวดเย็นโตไปก่อนโดยเจ้าหัวก่อนยังไงพวกที่อยู่ที่ลำดีในตรงนี้ครับ
ตวันรองนั้นเมื่อผ่านก็เช่นที่ราชเทพพระราชว่าพระท่านโพธิวรคุณนี่ผ่านมาดีมอสองผ่านมาดำคอรันตีจะเป็นจังหวัดปานุบุจักรนันจังหวัดแล้วก็จักรนันภาคจักรนันภูนั้นในเราไปฟังทีนี้ตำแหน่งเมื่อที่คุณราชโพธิวรคุณขึ้นเป็นรองจังหวัดองค์ที่หนึ่งเทพมังกรอาจารย์องค์สองเทพสิงหาราชาองค์ที่สามพระราชโพธิวรคุณองค์สี่พระราชราชมงคลราชราชมงคลมุนีแล้วก็จะมีอีกองค์หนึ่งกำลังจะเสนอตั้งเฉพาะให้ดูแลที่พักสงฆ์ได้150วันขึ้นไปก็จะดูแลเรียกว่าตั้งรองจากรัฐบาลเฉพาะกิจได้รูปหนึ่งก็จะเป็น5รูปส่วนทุกคนเทพมังกรอาจารย์เมื่อได้รับมีพระราชบัญญัติลงมาเป็นจังหวัดก็จะต้องตั้งรองจังหวัดอีกองค์จะพบมาได้4องค์เป็นเหตุให้จังหวัดอำเภอดอยสะเก็ดว่างลงเมื่อท่านพระครูโสพลศิริวงศ์ใช่ไหมมงคลขอโทษมงคลศิริวงศ์จะเปลี่ยนชื่อนั่นนะมงคลศิริวงศ์มันเป็นชื่อเก่าของพ่อเทพใช่ไหมชื่อเก่าชื่อประจำจังหวัดคือนี้ต่อไปคงจะเป็นยมคุณโยมยันโยมดีใจด้วยนะโยมนะก็โยมที่โดยเฉพาะท่านนายเพอท่านวัฒนธรรมเจ้าสัวแล้วก็ยอมอการะกำลังเขาอยู่ในบ้านผู้นำผู้ชนมาร่วมวันนี้ถือว่าให้เกียรติเป็นคณะสงฆ์มากถ้าไม่มีโยมมาในคณะสงฆ์แป้วใจแป้วหรือท่านใจแป้วเนี่ยนั่นหมายกำลังใจแล้วเป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเท่ากับเป็นนายอำเภอสายพระสงฆ์นะดูแลปกครองภายในอำเภอโดยสังเกตจังหวัดเชียงใหม่มีคณะมีอำเภอฝ่ายปกครองฝ่ายคณะสงฆ์มีทั้งหมด25อำเภอนี่ก็มาเช้านี้ตั้งไปเพิ่มรูปหนึ่งแล้วก็มาตั้งพระครูมงคลศรีโลแล้วที่จะไปตั้งรองจังหวัดให้รองอำเภออีกองค์หนึ่งวันนี้ตั้ง3องค์นะก็ขอโมทนายินดีกับท่านครูช่วยงานคณะสงฆ์ให้การกระทำการศาสนาให้เกิดความเรียบร้อยดีงามเป็นเกิดเป็นความพักสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็ได้โยมได้เป็นที่พึ่งทางใจในที่บูชาเนาะในการบูชาในดูแลวัดวาอารามเราทำเราจะเป็นข้าวหวานแล้วกับวันเย็นแล้วก็ของเช้าเองนะครับนะหรือกิจกรรมคณะสงฆ์ที่จะเกิดขึ้นในอำเภอเดินสังเกตก็ให้ความถามความพัฒนาโยมมาวันนี้ก็มาแสดงพื้นตาสักการะซึ่งเป็นคุณธรรมด้านสูงในทางศาสนาคือวิหารและภูมิวิหารธรรมก็ขอบคุณของพัฒนาก็ขอนายคุณพระเสียรและตั้งหลวงพระสงฆ์มาความดีตบปากรักษาหลวงพ่อไปท่านผู้ครูมงคลศิริวงศ์จากนั้นเพื่อเราสังเกตหมายวัดและความสั่นสงบสุขเจริญโดยตัวเราเป็นหนึ่งหัวใจมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์มีชีวิตเชิงพลังสุขภาพเจริญทุกไปทางพัฒนาสิ่งใดพระองค์ให้สำเร็จโดยทุกครั้งทุกอาการและขอพรจะย้อนไปถึงพระธาตุสังฆชนมีท่านเพื่อมีพระอสจอยู่ท่านธรรมมีคนดังดังนั้นก็เห็นว่าศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมแสดงถึงการสักการะให้กำลังใจท่านครูมงคลศิริวงศ์เจ้าคณะอำเภอเลยเป็นท่านสมบัติสมบัติเจริญเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมีความให้ชีวิตเจริญคนละสมบัติเป็นแต่เป็นสุขภาพของเราในแง่สมบูรณ์ก็ควรที่เป็นคนปรารถนาสิ่งใดก็ขอสิ่งใดแล้วทำทุกการทุกท่านเจริญสาไปจะเป็นการน้อมถวายเครื่องทายาทต่อพระเดชพระคุณพ่อพระบรม
งเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ครับโดยจะได้กราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดพระพุทธประสเกตพระนามหลวงได้เข้าถวายเครื่องพยาธรรมในชุดที่1ก็ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณครับนาทีน้อมนำพยธรรมชุดที่1วันนี้ล้วนเป็นสินค้าสำหรับเรียกว่าของดีรอยสักเก็ตทั้งนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพระครูปลัดทวีวัฒน์อินทวรโนผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับได้น้อมนำพยธรรมจากโค้งหนองนาเฉลิมพระเกียรติพระครูวินัยวรเฉลิมพลพระอาจารย์พระครูปลัดสุรเชษฐ์นะครับในชุดพยธรรมนี้เป็นสินค้าจากโค้งหนองนาเฉลิมพระเกียรติของวัดสันพระเกียรติครับในระดับถัดไปชุดที่2กราบพระนามหลวงพ่อพระครูมงคลศิลปงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าวาดวัดสารคามรังสรรค์ตำบลในนามเจ้าภาพครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรุ่งใหม่จะได้เข้าถวายเครื่องพยธรรมอันประณีตในชุดที่2เรียกว่าเคารพนะครับเรานำถวายเรียกว่ากระเทียมโทนของดอยสะเก็ดเป็นสินค้าที่โด่งดังไปไกลนะครับชุดที่3ครับจะเป็นบาตรน้ำพระพุทธมนต์ประดิษฐ์จากเชียงใหม่ศิลาโลนดอยสะเก็ดซึ่งจัดทำเป็นรูปดอกบัวครับในเชิญคุณทัศนียัจจารัตนวาสิกาจากเชียงใหม่ศิลาโลนดอยสะเก็ดเครื่องเครื่องนี้เป็นอัตลักษณ์ดอยสะเก็ดครับจัดทำเป็นรูปดอกบัวคุณมงคลนาวัดประดูคงคาราชวรวิหารและเป็นดอกบัวพระเจ้าหลวงดอยสะเก็ดทางเรือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จประพาสที่เชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2501ครับต่อไปเชิญเจ้าภาพคุณสมพัฒน์คุณรุ่งระวีอินทศักดิ์ครับThank you.
ากนั้นเชิญท่านวิมลรัตน์ปอดเข็มท่านปลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ดครับที่หลวงพ่อต่อไปเชิญอาจารย์สุมาลีสุกันธาในนามประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดที่หลวงพ่อวัดพระธาตุดอยสะเก็ดท่านนำผมนะครับพระมหาเถระอยู่ประมาณ6รูปขอท่านนายกเทศมนตรี6ตำบลครับประกอบด้วยตำบลปากป้องตำบลสง่าบ้านปลานตำบลวงเหนือตำบลปากเมี่ยงตำบลแม่ไม้เงินครับตำบลเทพเสด็จ6ท่านนะครับจะมีพระมหาเถระท่านนำ6รูปขอข้าราชการท่านนายกเทศมนตรีและองค์การบริหารส่วนตำบล6นายกครับรวมถึงปากป้องสง่าบ้านปลาเทียนสเต็ปรวมถึงไม่ให้เกิดขับสองเชิญตลาดขวัญครับตลาดขวัญกับสำนักราต่อไปที่อาสมนั่งที่เหนือนะครับด้วยความเคารพในพระเจ้าสัวสวัสดิ์เจริญสุขครับเจ้าสัวใหญ่ต้องประทินปฏิภาณสุขที่อาสมที่เหนือพระเจ้าหลวงพระวิมลดีเจ้าพระบุตรกัลยาณวัฒนาครับแต่ว่าต้องมาตั้งใจจะมาอยู่มาจากท่านเจ้าสัวสวัสดิ์ถวายจากนั้นเรียนเชิญแม่ครูอินแก้วครับแม่ครูอินแก้วในนามพระองค์สุรศักดิ์ถัดมาต่อไปขอท่านนายกเทศมนตรีในตำบลที่เหลือครับและในท่านกำนันตำบลต่างๆเตรียมตามลำดับเลยครับนอกจากที่กระผมได้ประกาศไปเมื่อกี้ครับเทศเป็นเทศบาลในส่วนที่เกิดจากนั้นบางอธิปรักษ์ครับที่เกิดความเลี้ยงของแม่โป่งนะครับก็ต้องกำนันสันเลยของแม่คืนครับตำบลต่างๆอีกหลายตำบลเลยครับสี่สี่ตำบลครับเดี๋ยวท่านกำนันและท่านนายกครับI'm
ไปทั้งข้างบนไหนก่อนครับไล่
ไม่น้อยนะครับกำลังไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้แป๊บนึงนะครับโอเคครับพูดงานครับผมพาดีหลวงพ่อเจ้าพระนภาเกษาตัวเมืองสิงห์เป็นตัวนี้ก็ได้จะเป็นเมืองสังกะเปงนะครับขอบคุณครับพี่สมัยครับผมเรียบร้อยครับ